พบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการ m u s l i m ม d a i l y p o อดแคสค่ะวันนี้นะคะใหม่มานำเสนอ5วิธีฝึกคิดนอกกรอบนะคะเพื่อให้เราทำงานที่มีความสร้างสารรค์ได้มากกว่าเดิมนะคะเราจะเห็นได้ว่าพลังแห่งความคิดนั้นเป็นพลังที่สามารถที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆได้นะคะมาจากการที่เราคิดนอกกรอบแล้วก็ทำเรื่องที่ดีนะคะเราเคยเชื่อไหมว่าคำว่าเชื่อคำว่าเคย เคยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราทำให้มันเป็นไปได้มันจึงไม่แปลกเลยที่มีคำนี้เกิดขึ้นค่ะคำว่าคิดนอกกรอบค่ะคำนี้เป็นคำที่คิดติดหูมากนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากการคิดนอกกรอบนี้นํามาซึ่งพลังแห่งความคิดที่สร้างสรรค์ทําให้หลายๆบริษัทเนี่ยมองหาพนักงานที่มีพื้นฐานในการคิดนอกกรอบคิดแตกต่าง เพราะการคาดหวังการทำงานในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์มากกว่าแบบเก่าจนไปถึงการนำมาซึ่งการพัฒนาของบริษัทอย่างก้าวกระโดดเราจะเห็นได้ว่าบริษัทสตาร์ทอัพในเมืองไทยมีค่อนข้างหลายบริษัทและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคิดนอกกรอบคิดสร้างสารรค์ในการทาธุรกิจนะคะต่นี้เรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราเอา5วิธีในการฝึกคิดนอกกรอบมาฝากทุกคนกันค่ะวิธีที่1เลยก็คือรู้รอบด้านนะคะผ่านบทความหรือว่า เนื้อหาสาขาของวิชาชีพอื่นนะคะก็คือเป็นการอัปเดตความรู้นะคะในสาขาอาชีพที่เป็นสาขาอาชีพอื่นที่ไม่ใช่สาขาอาชีพที่เราทําประจําอยู่แล้วนะคะลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาชีพใหม่ๆดูบ้างลองหาบทความหรือเนื้อหาสาขาวิชาชีพอื่นอย่างเช่นเราทํางานสายธุรกิจอาจจะมองหาความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์หรือศิละปะดูก็ได้หรือว่าเราทํางานในสายงานวิจัยอาจจะ ลองค้นคว้าหรือว่าอ่านบทความเกี่ยวกับการขายของออนไลน์หรือว่าการเซลล์ทลอคอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นการศึกษาในส่วนของพื้นฐานที่มีความแตกต่างซึ่งจะทําให้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการแก้ปัญหาวิธีการคิดของพวกเขาบางอย่างนะคะบางครั้งคุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆจากการที่คุณได้ศึกษาบทความของสาขาอื่นก็ได้ค่ะข้อ2เลยก็คือการลงเรียนคอร์สที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของเรานะคะ ให้ลองไปโรงเรียนคอร์สที่แตกต่างจากงานที่เราทำประจําอยู่อย่างเช่นเราลงเรียนปั้นเซรามิกในวันที่เราว่างอย่างนี้ค่ะจะทําให้เราได้ฝึกทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ได้ความรู้ในแขนงต่างๆนะคะรวมถึงวิธีการคิดเราจะมีเป็นของตัวเองและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยายมุมมองความคิดของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วการที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์หรือว่าเพื่อนร่วมคลาสเรียน ก็เป็นจุดที่เปิดมุมมองของเราซึ่งอาจจะนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆของเราก็ได้ในอนาคตนะคะข้อที่3เลยก็คือการหมั่นตั้งคำถามค่ะเราลองมองไปรอบตัวเราจะพบสิ่งต่างๆมากมายนะคะให้เราลองตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้นดูนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นทำมาเพื่ออะไรนะคะหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรอย่างเช่นหลอดไฟที่สร้างขึ้นมานี้ ก็คือเพื่อจะให้เราได้ใช้ชีวิตในความมืดนะคะเพื่อจะได้มองเห็นในช่วงเวลากลางคืนตู้เย็นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ถนอมอาหารนะคะไว้สําหรับเก็บเกกอาหารนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันในมือถือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้จัดการดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะลองฝึกตั้งคําถามเสร็จแล้วก็ลองหาคำตอบให้กับคำถามตัวเองด้วยนะคะก็จะสามารถทำให้เราสร้างสรรค์ มีความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้แล้วก็อยากจะแนะนำว่าให้ฝึกตั้งคำถามพร้อมหาคำตอบนะคะให้ติดเป็นนิสัยของเรานะคะเวลาที่เราเจอคำถามเหล่านั้นนะคะเราจะได้เอาหัวข้อหรือเอาสิ่งที่เราเคยคิดไว้ในอดีตนะคะมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้เลยข้อที่4นะคะก็จะต่อเนื่องจากข้อที่3เลยข้อที่4ก็คือช่างสังเกตและจดจำค่ะ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการคิดนอกกรอบเลยค่ะการใส่ใจในรายละเอียดนะคะเป็นคนที่ช่างสังเกตและจดจําเรื่องราวต่างๆนะคะสิ่งที่คุณเจอในแต่ละวันจะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้เราได้อย่างมากมายแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เราเกิดความคิดใหม่ๆให้กับตัวเองจากการที่พัฒนาประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นกระบวนการคิดจากรายละเอียดที่เราได้จากการสังเกตนะคะแล้วจะดียิ่งขึ้น ถ้าคุณมันจดจำประสบการณ์เหล่านั้นนะคะอาจจะหาสมุดเล็กๆเ,เพื่อจดบันทึกสิ่งที่คุณสังเกตได้ในแต่ละวันนะคะถ้าจะให้ง่ายก็ลองบันทึกในมือถือดูก็ได้ค่ะแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเราเจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเคยเจอเมื่อในอดีตนะคะเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราจดไว้มานั่งอ่านนะคะทำให้เราอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆที่จะใช้สร้างสารรค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานของคุณได้อย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวข้อที่5นะคะ ไม่ติดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆค่ะแม้ว่าคุณจะเคยประสบความสำเร็จในงานที่คุณทำมาก่อนอย่างมากมายขนาดไหนก็ตามขอให้คิดไว้ว่าวิธีเดิมๆอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์เดิมๆเสมอไปนะคะจังหวะและเวลาก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จด้วยและเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันคุณเองก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันนะคะในการที่เราหาวิธีการทำงาน และการแก้ปัญหาในทุกๆวันนะคะโดยการหาแนวทางใหม่ๆทางคำพูดที่ว่าทางแห่งความสำเร็จจะมีมากกว่าทางเดียวเสมอเป็นคำพูดที่จริงเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะและยังช่วยยืนยันอีกว่าความคิดนอกกรอบนั้นสามารถทำให้เราสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆได้เป็นอย่างดีลองเอา5วิธีในการคิดนอกกรอบนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวคุณเองหากว่าคุณพยายามรักที่จะเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ และมันฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอแล้วเชื่อได้เลยว่าวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิธีการคิดนอกกรอบนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ